Hello, my student. สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ของคุณทิวทุกคนนะคะ Welcome to Unit 5นะคะ Now and Then นะ Unit นี้นะก็จะพูดกับเทคโนโลยีใช่ไหมคะเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตนะคะจนถึงปัจจุบันที่ยังเกิดขึ้นอยู่นะคะก็จะมีบางเทคโนโลยีที่หายไปแล้วนะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตเอาความรู้ที่ครูสอนมานะคะมาใช้นะคะในเรื่องของการ reading นะคะการอ่านค่ะการอ่านเรื่องราวนะคะของคุณโรเบิร์ตนะคะใน activity book นะคะฉะนั้นวันนี้เราจะทำใน activity book เลย page 52นั่นเอง52ค่ะหน้า52มาเปิดมาพร้อมกันเลยนะคะเมื่อเปิดมาพร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแปลแล้วมาดูสิว่าเขาให้เราต้องการอะไรจากเราให้เราทำอะไรบ้างนะคะ skill reading วันนี้คือการอ่านอันเองฉันเด็กจะต้องช่วยคุณครูอ่านและแปลด้วยนะคะ Read Robert essays ก็คืออ่านข้อความหรือเรียงความของโรเบิร์ตนั่นเอง Then look at the picture and the circle smile or sad happy or sad นะคะเสร็จแล้วให้เราระบายสีนะคะใช้สีอ่อนๆใช้สีเหลืองขออนุญาตใช้สีเหลืองเนาะ The yellow hundred นะคะ Painting on the picture นะคะดูจากภาพแล้วให้ระบายสีเดี๋ยวเรามาอ่านเรื่องราวก่อนว่าเรื่องราวเนี่ยRobert Salmon นะคะอันนี้ชื่อเขานะคะ The good and the bad of the mobile คือก็คือข้อดีและข้อเสียของโมบายโฟนเองนะคะ Everyone loves the new technology ทุกคนนะคะมักจะชอบอะไรชอบ new technology นั่นเองนะเดี๋ยวครูขออนุญาตดูก่อนมีตัวอย่างให้ครูอ่านด้วยนะคะโอเคEveryone loves the new technology. ทุกคนชอบแน่นอนทุกคนต้องชอบเทคโนโลยีใหม่ๆแน่ๆนะคะ People want to buy the newest computer, tablet, mobile phone, and the other gadgets. ทุกคนมักจะซื้อนะคะผู้คนมักจะซื้อเทคโนโลยีใหม่ๆเสมอคอมพิวเตอร์ใหม่ tablet ใหม่นะคะโทรศัพท์ใหม่หรือว่าเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกใหม่ๆผู้คนชอบเนาะ But our grandparents couldn't call or text their friendor the mobile phones แต่ปู่ย่าตายายของเขาเนี่ยของโรเบิร์ตเนี่ยกลับไม่ได้การแท็กหาเพื่อนไม่ได้ใช้โทรศัพท์ในการโทรหาเพื่อน they couldn't look at information on the computer or tablet แล้วพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะหาข้อมูลหรือว่าเสพข่าวได้จากคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตด้วย are we happier now than they were then แล้วทำไมเขายังมีความสุขอยู่ทำไมเขาถึงมีความสุขI don't think so. ถ้าเป็นฉันคงจะไม่มีความสุขนึกออกไหมว่าพวกท่านเนี่ยหนูลองสังเกตปู่ย่าตายายที่อยู่ที่บ้านนะคะทำไมท่านไม่ได้ใช้เทคโนโลยีแบบเราไม่ได้ใช้โทรศัพท์แบบเราไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์แบบเราไม่ได้มีเครื่องมือสื่อสารแบบเราทำไมท่านยังมีความสุขอยู่ถ้าเป็นเราคงไม่มีความสุขหมายความว่ายังไงหมายความว่าพวกเราต้องติดโทรศัพท์ตลอดเวลา Mobile phones are great. โทรศัพท์มันก็ดีนะ We can phone our parents. เราสามารถโทรหาพ่อแม่ได้We can call quicker for help in an emergency. เราสามารถโทรขอความช่วยเหลือได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน We can text our friend or family. เราสามารถ text หรือส่งข้อความหาเพื่อนหาครอบครัวเราได้ We can take a photo using mobile phone so we don't have to carry camera around. หมายความว่าเราใช้ทำอะไรได้ take a picture ถ่ายรูปได้เราใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปได้ถึงแม้เราไม่ได้แบกกล้องไปก็ตามWe can even go to online with smartphone to get the directions and find a good restaurant. คือพวกเราสามารถที่จะเข้าออนไลน์ในโทรศัพท์ได้ในการเดินทางนะคะในการ directions การเดินทางหรือการหาร้านอาหารอร่อยๆได้เราสามารถใช้สมาร์ทโฟนเครื่องเดียวได้เลย But mobile phones aren't always great. แต่โทรศัพท์ไม่ได้มีแต่ข้อดีอย่างเดียวนะ We see people playing game or texting on the day phoneWhen the with of their family and friends คุณเคยเห็นหรือไม่พวกเราเคยเห็นหรือไม่พวกเราเคยทำหรือไม่ในการที่เล่นเกมออนไลน์นานๆในการที่คุยแท็กนานๆคุยเล่น TikTok นานๆอะไรแบบนี้นะคะ Why aren't they talking to each other เราไม่เคยหันไปคุยกับคนข้างๆเราเลยจริงหรือไม่เราอยู่แต่ทำกับโทรศัพท์ของเราเราไม่เคยหันไปคุยกับพ่อกับแม่ที่อยู่ข้างเราไม่เคยคุยกับน้องหรือกับพี่เราที่อยู่ด้วยกันเพราะเราเล่นแต่กับโทรศัพท์อยู่แต่ในโทรศัพท์อยู่ในโลกโซเชียลที่มีคนอยู่มากมายแต่ไม่ใช่คนข้างเรานะคะ Some people drive and use their mobile phone and that's very dangerous รถไปหา drive แล้วก็ใช้โทรศัพท์ไปด้วยเคยเห็นไหมอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้แน่นอนค่ะมัน dangerous มันอันตรายนะคะ Some people walk and text at the same time หรือบางคนเดินไปด้วยแล้วก็เล่นโทร
รศัพท์ไปด้วยเป็นบ่อยใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลย then sometime fell and get hurt คุณอาจจะเดินตกหรือตกบันไดหรือพลาดตกถนนแล้วก็เกิดความเจ็บขึ้นมาก็ได้อันนี้คือ cause is bad of the mobile phone I think the mobile phone are great but we must be careful we don't use them too much ฉันคิดว่าโมบายโฟนเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นนวัตกรรมที่ดีแต่เราควรจะใช้มันด้วยความระมัดระวังพอสมควรไม่ควรจะใช้มันมากเกินไปนะคะอันนี้คือข้อเขาเรียกอะไรเป็นบทความเป็นข้อความเป็นเรียงความของโรเบิร์ตที่เขียนเกี่ยวกับนะคะเด็กๆค่ะเมื่อเราได้ฟังแล้วเป็นบทที่ดีเลยนะเขียนเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของเขาของสมาร์ทโฟนนั่นเองนะเด็กๆคิดเหมือนกันหรือเปล่านะคะคุณครูก็คิดเห็นด้วยกับโรเบิร์ตนะว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยทำให้ครูอัดคลิปส่งให้พวกเราได้นะคะแล้วข้อเสียของเขาก็คือถ้าคุณครูใช้กับมันนานคุณครูก็จะปวดตานะคะคุณครูก็จะแบบไม่มีเวลาคุยกับคนข้างๆเลยนะคะโอเคฉะนั้นนะคะเมื่อนักเรียนฟังเสร็จแล้วนักเรียนดูจากภาพค่ะภาพไหนที่บอกข้อดีให้เราระบายสีหน้ายิ้มมานะคะภาพนี้ค่ะเป็นภาพที่เขาเดินไปเล่นโทรศัพท์ไปข้อดีหรือข้อเสียถ้าเป็นข้อเสียให้ระบายหน้าน้ำมุ้ยมานะคะถ้าเป็นข้อดีให้ระบายหน้าแฮปปี้ดูแต่ละภาพเมื่อ when you finish the activity 30เสร็จข้อ13แล้วนะคะ go to the activity 14มาข้อ14ค่ะเขาบอกว่าให้เรา complete the sentence ก็หมายความว่าให้เราเติมข้อความจากในประโยคที่เขามาให้ถูกต้องจากเรื่องนั่นเองนะคะ number 1 Robert thinks we is not happier now than the grandma word in นะคะตรงนี้เลย happierแต่ในการมา wording นั่นเองนะคะตรงนี้เขาก็เอามาใส่เรียบร้อยเลยนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนักเรียนสามารถไปดูในเนื้อของด้านบนได้เลยแล้วมาเติมให้ถูกต้องนะคะ Number 2 we can use mobile phone to call quickly อะไรนี่ไง call quickly for help in an emergency นะคะก็โอเค Number 2นะคะมาใส่ในข้อที่2ได้เลยอันนี้ไม่ยากนะคะเด็กๆแค่เติมsentence correctly เติมให้ complete ให้ถูกต้องนะคะให้สมบูรณ์แบบจากในเนื้อเรื่องนะคะซึ่งนักเรียนไปหาคำศัพท์จากด้านบนว่าอยู่ตรงไหนประโยคประมาณนี้อยู่ตรงไหนแล้วก็ต่อเติมด้วยอะไรให้ครบสมบูรณ์นะคะโอเคค่ะการบ้านของเรายังไม่จบคุณครูดิวลืมนะคะอีกหน้าหนึ่งค่ะขอแค่นิดเดียวนะคะนิดนึงนะคะ writing นะคะเป็นสกิลการเขียนนั่นเองนะคะคุณครูดิวอยากสร้างเกี่ยวกับตัวเราเองนะคะเกี่ยวกับตัวพวกหนูเองว่า try off the technology พวกหนูเลือกเทคโนโลยีที่เราใช้มาหนึ่งอย่างในวันนี้อาจจะเป็นสมาร์ทโฟนแบบคุณโรบอทก็ได้หรือว่าไม่ใช่สมาร์ทโฟนก็ได้อาจจะเป็นเทคโนโลยีอะไรที่เราใช้อยู่ทุกๆวันนี้นะคะเลือกมาหนึ่งเทคโนโลยีค่ะอันนี้คือใส่ชื่อนะคะชื่อมาสมมติเราเลือกเป็นคอมพิวเตอร์นะคะเราเลือกคอมพิวเตอร์หรือว่าเราจะเลือกอย่างอื่นก็ได้นะคะแล้วแต่หนูจะเลือกเลยข้อดีค่ะ good และข้อเสียคือ bad ขออย่างละ3ข้อนะคะโอเคขออย่างละ3ข้อ1 2 3นะคะ1 through 3ข้อดีของคอมพิวเตอร์3ข้อข้อเสียของคอมพิวเตอร์3ข้อถ้าเป็นคุณดิวเขียนนะแต่ถ้าพวกเราอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้อาจจะไม่ใช่คอมพิวเตอร์อาจจะเป็นแท็บเล็ตก็ได้อาจจะเป็นเทเลวิชั่นก็ได้นะคะหรือใครจะเป็นสมาร์ทโฟนก็ได้นะคะการบ้านขอแค่ข้อ17นะคะก็ข้อ16ค่ะส่วนข้อ17ไม่ต้องทำนะคะเพราะว่าเป็นการเขียนเรียงความแบบยาวๆยังไม่ต้องทำนะคะเรายังไม่ต้องถึงสกิลนั้นให้เราเขียนแยกให้ได้ว่าข้อดีและข้อเสียของเทคโนโลยีที่เราเลือกมานั้นมีอะไรถ้าใครนึกเทคโนโลยีไม่ออกให้เปิดหนังสือไปหน้าแรกนะคะว่าเทคโนโลยีที่เราเรียนไปมีอะไรบ้างนะคะโอเคบทนี้ก็ใกล้จะจบแล้วนะคะฉะนั้นเด็กๆต้องแยกได้แล้วว่าเทคโนโลยีที่ครูให้ไปที่บอกไปเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราจะต้องรู้นะคะแล้วก็บอกข้อดีข้อเสียมาด้วยนะคะเด็กๆจะได้รู้ว่าเราจะต้องใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นประโยชน์นะคะเพราะเทคโนโลยีก็เหมือนดาบสองคมนะคะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะฉะนั้นข้อ17ไม่ทำนะคะ no นะคะทำแค่ข้อ16เท่านั้นนะคะโอเคค่ะเมื่อใครทำเสร็จแล้วนะคะถ่ายภาพ2หน้าให้ครูดิวนะคะหน้าที่1คือหน้านี้เลยนะคะ reading นะคะและหน้าที่2คือ writing นะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะถ่ายภาพลงอัลบั้มนะคะครูดิวเช็คการเข้าเรียนการส่งงานเป็นการเข้าเรียนเหมือนเดิมนะคะโอเคอย่าลืมทำงานส่งด้วยนะคะถ้าทำงานทันเราจะได้ไม่ต้องตามเพื่อนหลังนี่เหนื่อยเนาะโอเควันนี้มีการบ้านเพียง2 page 2 หน้านะคะโอเค see you next time bye